ที่เขาพูดว่าตาเป็นสับปะรดนี่มันสุดยอดจริงๆคุณมีตาเป็นสับปะรดแปลว่าเราเขาสามารถที่จะรู้ว่าเราทำอะไรที่ไหนตลอดใช่ไหมมินดาเพราะเหมือนสับปะรดมีตารอบตัวก็คือนี่ไงของเรามีแค่สองเองข้างหลังเรามองไม่เห็นถ้ามีใครมาตามเราเราก็มองไม่เห็นใช่ไหมเราต้องหันใช่ไหมใช่ต้องหันไปดูถึงจะเห็นว่าใครโอเคขั้นถัดไปเราจะต้องใส่เกลือ